สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เราจะมาระบายสีตัวกิบบุรินะครับจริงๆแล้วเดี๋ยวขอถ่ายรูปเอาไว้ก่อนดีกว่าปุ๊บถ่ายรูปไปแล้วนะครับเพื่อจะเอามาเป็นรูประบายสีเนาะต่อมาก็ระบายสีผมไปเลยนะครับผมเป็นสีชมพูอยู่แล้วเนาะก็ไม่ต้องอะไรมากระบายกันไปยาวๆเลยเว้นไว้นิดนึงนะครับเอาตรงไหนดีตรงนี้ดีกว่าที่เหลือก็ระบายชมพูไปนะครับตรงที่เว้นไว้ก็เป็นสีขาวนะครับคือตรงไหนที่เป็นสีขาวเราจะพยายามไม่ระบายนะครับไม่ใช่พยายามไม่ระบายคือเราจะไม่ระบายสีที่เป็นสีขาวนะครับเพราะว่าเราจะเว้นเอาไว้ให้เป็นส่วนของสีของกระดาษนะครับเวลาน้องๆระบายสีไม้ก็ตรงไหนเป็นสีขาวก็เว้นไว้นะครับเพราะว่าระบายไปก็มองไม่เห็นหรอกครับสีขาวกระดาษที่ใช้เป็นกระดาษ100ปอนด์นะครับไม่มียี่ห้อส่วนบริษัทเครื่องเขียนไหนต้องการให้มียี่ห้อก็ติดต่อมาได้นะครับคือตอนนี้ก็ใช้ของที่ทั่วไปนะครับไม่มียี่ห้อไม่มีอะไรต่อไปก็ผมอีกอันนึงระบายตรงนี้เพิ่มนิดนึงก่อนจะเปลี่ยนสีนะครับเดี๋ยวเราจะมาระบายตรงแก้มด้วยให้เป็นแก้มชมพูนะครับต่อมาก็จะใช้สีชมพูที่เข้มขึ้นนะครับระบายในส่วนที่เป็นเงาของผมตรงไหนเป็นเงาบ้างก็ระบายไปเลยนะครับน้องๆที่ยังไม่เข้าใจเรื่องของแสงเงาอะไรพวกนี้ก็ลองดูนะครับเพราะว่ายังไม่ได้สอนอะไรที่มันลึกซึ้งขนาดนั้นเฮ้ยลืมวาดผมยาวๆด้านหลังผมยาวๆด้านหลังยาวซะด้วยแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาเติมทีหลังได้นะครับระบายไปก่อนละกัน
ถ้ารู้สึกว่าสีเริ่มทู่เราก็อาจจะหมุนนะครับหมุนด้านของสีมันจะมีมุมที่แหลมอยู่นะครับเราก็จะได้สีที่แหลมๆใช้ได้จนกว่ามันจะกุดหมดค่อยไปเหลานะครับนอกจากว่างานเราต้องการความเนี๊ยบมากๆเราอาจจะต้องเหลาบ่อยๆนะครับซึ่งจะเปลืองเนื้อสีมากคราวนี้ก็ใช้สีน้ำเงินนะครับใช้สีน้ำเงินระบายที่ตาเอาเป็นไม่เอาน้ำเงินนี้ดีกว่าเวลาที่สอนนี่ก็คือพยายามให้น้องๆดูสีแบบว่าเอาง่ายๆนะครับยังไม่ได้สอนแบบการแทรกสีอะไรเยอะมันจะยากแล้วน้องที่ยังวาดรูปไม่ค่อยเก่งอาจจะทำไม่ถูกนะครับทำไม่เป็นนี่เป็นการระบายสีในแบบพื้นฐานนะครับตาก็จะเป็นสีน้ำเงินแล้วก็เป็นวนๆ วนๆนะครับคล้ายๆว่าเป็นเนตรวงแหวนคราวนี้ก็ใช้น้ำเงินที่เข้มขึ้นอีกนิดนึงนะครับมาระบายในส่วนที่ด้านบนเป็นเงาของเปลือกตามันจะทำให้แบบตามีความรู้สึกว่าเป็นตากลมๆนะครับคราวนี้เราจะใช้สีฟ้าอ่อนๆ นะครับระบายเป็นส่วนเงาของตานะครับไม่ใช่เงาตาสิเป็นส่วนแบบน้ำหนักอ่อนในตาดำบอกยังไงเรียกไม่ถูกก็เอาประมาณนี้ครับต่อมาใช้สีเนื้อนะครับระบายในส่วนที่เป็นเนื้อหนังลงไประบายไปเลยนะครับตรงส่วนที่เราได้ระบายสีชมพูเอาไว้ก็เราสามารถระบายทับไปได้เลยนะครับระบายสีเนื้อทับลงไปแต่เดี๋ยวขอเหลาสีเนื้อแป๊บหนึ่งนะครับเป็นการวาดรูปที่ไม่วางแผนเลยนะครับสีหมดก็ไม่ระบายไม่เหลานะครับเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะ
ระบายสีเนื้อนะครับมองเห็นไม่เอ่ยไม่รู้ว่าจะเห็นชัดไหมนะเพราะว่าสีเนื้อมันก็เป็นสีอ่อนๆเนาะสีบางทีดูแล้วแบบใกล้เคียงกับสีกระดาษเลยนะครับสีเนื้อเพราะกระดาษร้อยปอนสีมันออกเหลืองๆอยู่แล้วนะครับคราวนี้ก็ใช้เป็นสีประมาณสีส้มนะครับระบายเป็นเงาของผมจมูกใต้ตาแล้วก็อาจจะเก็บรายละเอียดที่เงาของคางไปด้วยนะครับบางทีก็พยายามเอามือหลบจากกล้องเนาะน้องๆจะได้มองเห็นลืมไปเลยนะครับส่วนที่เป็นลูกปัดที่มัดผมนะครับเราก็ต้องระบายด้วยเว้นขาวไว้นิดนึงนะครับแล้วก็ระบายสีน้ำเงินลงไปเดี๋ยวเราจะมาระบายฟ้าอ่อนๆทับอีกทีนะครับต่อมาสีฟ้านะครับระบายทับลงไปบนลูกปัดแต่อย่าให้โดนตรงที่เราเว้นขาวๆไว้นะครับขาวๆนี่ก็จะเหมือนเป็นเงาเป็นแสงสะท้อนนะครับบางคนเรียกว่าเงาแวบปึ๊บปึ๊บแล้วยังไงอีกไม่เอ่ยต่อมาก็ใช้เป็นสีน้ำเงินสีฟ้านะครับระบายตรงส่วนที่เป็นเสื้อนะครับส่วนที่เป็นเสื้อแล้วเราก็ระบายส่วนไหนที่มันเป็นเงานะครับให้มันเข้มขึ้นไล่อาจจะมีการไล่น้ำหนักเข้ามาข้างในให้เป็นเหมือนแบบลายเสื้อยับอะไรพวกนี้ได้นะครับแล้วก็น้ำเงินที่เข้มขึ้น
มาเก็บรายละเอียดน้ำหนักอีกนิดนึงนะครับต่อไปก็สีกระโปรงนะครับจริงๆกระโปรงมันจะเป็นกระโปรงลายสก็อตแต่จะยังไงกับมันดีลายสก็อตสีฟ้าแล้วก็ขีดนะครับขีดคราวนี้ก็ใช้สีน้ำเงินเข้มๆนะครับมาระบายตรงตามช่องมองเห็นเป็นลายสก็อตไหมเอ่ยพอเห็นอยู่นะครับคราวนี้เราก็ค่อยๆระบายตามช่องไปเลยนะครับอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเจนเพราะว่ารายละเอียดมันเล็กนะครับแล้วก็สีฟ้ากับสีน้ำเงินมันก็ดูแบบใกล้เคียงกันมากคราวนี้ก็เอาสีฟ้าอ่อนนะครับมาระบายเป็นเงาของผ้าขาวนะครับสีของถุงน่องเป็นสีเทาเราก็จะระบายใช้เทาอ่อนๆก่อนนะครับไม่ใช่สีเทาสีดำเราจะใช้เทาอ่อนๆระบายไปก่อนนะครับแล้วค่อยเอาสีดำมาทับอีกทีนึงแต่ว่าสีดำอยู่ไหนสีดำเอ้ยสีดำเนี่ยครับสีดำ black แล้วก็รองเท้าสีน้ำตาลนะครับรองเท้าสีน้ำตาลไม้นะครับไม้ก็เป็นสีดำนะครับไม้สีดำสีส้มเอาสีส้มกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับระบายส่วนที่แบบเป็นเงาให้กับมือและแขนนะครับมันจะได้ดูไม่แบนเกินไปแล้วก็สีชมพูสีแดงชมพูหรือแดงก็ได้นะครับมาระบายเป็นลิ้นคราวนี้นะครับสิ่งที่เรา
ลืมทำนะครับปล่อยให้มันหายไปก็คือทรงผมด้านหลังนะครับก็จะไม่ใช้ดินสอนะครับวาดไปเลยดูมันจะไม่ค่อยเข้ากันต่อไปก็มาระบายสีนะครับเป็นสีชมพูอ่อนระบายไปก่อนนะครับแล้วก็ชมพูเข้มอันไหนเนาะเมื่อกี้อันเดียวกันหรือเปล่าลืมดูเบอร์สีด้วยนะครับน่าจะถูกนะครับก็จะเป็นคลิปที่แบบว่าไม่รีบร้อนนะครับคลิปนี้ไปเรื่อยๆจะเย็นๆเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการวาดรูปและระบายสีตัวการ์ตูนกิ๊บจากช่องจากกิ๊บปุริ Channel นะครับก็เป็นตัวการ์ตูนง่ายๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจากกันเท่านี้นะครับส่วนใครที่เพิ่งมาดูคลิปเรานะครับก็อย่าลืมนะครับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับกดติดตามกันกดไลค์กด Subscribe หรือว่าคอมเมนต์กันได้นะครับส่วนอยากได้รูปอะไรนะครับอยากให้วาดรูปอะไรก็ลองแนะนำกันมานะครับถ้าวาดได้ก็จะวาดให้ตามคิวนะครับถ้าวาดไม่ได้ก็ไม่โกรธกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ